ือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มาก เป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีค่ามากสำหรับมิวค่ะก็เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากๆสำหรับมิวก็เป็นการเปลี่ยนแบบเหมือนเปลี่ยนชีวิตไปเยอะเหมือนกันค่ะผมรู้สึกว่าเปลี่ยนไหมรีวิวหน่อยรีวิวก็ตอนนี้ก็ย้ายเข้าไปอยู่กับคุณเซนแล้วค่ะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องปรับอะไรเยอะนะก็เหมือนแบบคุณเซนเขาก็เข้าใจความเป็นตัวมิวเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบให้มิวแบบเป็นแม่บ้านทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะแบบมีแบบช่วยในการจัดแจงจัดการนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานะเราเปลี่ยนไหมมิวอย่างพวกคำนำหน้าเอ่ยนามสกุลเอ่ยตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยตอนนี้ก็ยังเป็นแบบว่านางสาวนิฐาจิรยั่งยืนอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ยังคุยกับคุณเซนเลยว่าเราจะต้องเปลี่ยนกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรจะเปลี่ยนมันน่าจะต้องดูนะคะน่าจะต้องดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังแบบขอแบบผ่านอีเวนต์วันแต่งงานไปก่อนแต่ตั้งใจว่าจะเป็นแบบเปลี่ยนทำนำหน้าเลยเป็นนางมิวว่ามิวอาจจะใช้นางสาวแต่นามสกุลอาจจะเปลี่ยนเป็นนามสกุลเขามั้งคะเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวนี้มันเลือกได้หมดเลยใช่ไหมชีวิตกับการมีสามีแบบประมาณ2สัปดาห์เป็นไงบ้างสองสัปดาห์ไม่เลยก็โอเคค่ะก็แบบว่าไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกแบบยังไงอะไม่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจนแบบลำบากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบเขาก็ค่อนข้างจะสบายๆแล้วก็ใช่แล้วก็ดูแลเด็กแค่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าก็ตื่นมาก็สลับกันบางวันก็พี่เซนต้มไข่บางวันก็มิวต้มไข่แต่ว่ามีแต่ไข่ต้มคือเมนูอาหารเช้าเหรอคะอาหารเช้าคือถ้าไม่ได้ออกไปทานข้างนอกอ่ะถ้าสมมติทานในคอนโดอย่างเงี้ยก็จะเป็นไข่ต้มกับขนมปังอะไรอย่างเงี้ยต้มหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วแล้วคุณแม่ที่คุณแม่สอนก็ปอกผลไม้ไงมาปอกผลไม้เป็นค่ะเขาก็มีปอกแบบปอกสาลี่อะไรอย่างเงี้ยเซนทานกับการที่แบบโอ้ยตื่นขึ้นมามอร์นิ่งเราเจอหน้าเขาอย่างเงี้ยมันแบบเป็นไงบ้างตกใจบ้างมันมีประสบการณ์ใช่ไหมมาแล้วมีคนนอนอยู่ข้างๆก็ไม่ถึงกับตกใจแล้วแต่มันก็จะมีแบบว่ามีแบบบางทีมันก็จะนอนแล้วดึงผ้าห่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาแบบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแบบนอนคนนอนอะไรอย่างเงี้ยแย่งนอนหรอไม่เขาไม่กลนค่ะแล้วก็ปกติแล้วโนจะหลับก่อนด้วยก็เลยแบบไม่ได้ยินเสียงกลนเลยอ่ะเขาน่าจะไม่ได้เป็นคนกลนสองสัปดาห์แล้วชินว่าก็โอเคนะคะแต่ก็ยังแบบมีการแบบดึงผ้าห่มเขามาอันนี้เป็นปัญหาใหญ่อยู่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรอกแต่ว่าแบบเหมือนแบบบางทีเราก็จะชินแบบดึงผ้าห่มมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามิวไม่ได้ปรับตัวมากเพราะว่าเดิมตอนแบบอยู่บ้านเดิมมิวนอนเตียงเดียวกับน้องสาวมิวอยู่แล้วก็จะมีปัญหาเนี้ยแหละดึงผ้าห่มก็มีตั้งแต่ตอนอยู่กับน้องสาวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกดเลข27